โอเคนะครับก็กลับมาต่อกันในหัวข้อของการจากชิ้นงานครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาที่เรากัดตัวที่เป็นโอเปอเรชันไปแล้วถ้าเกิดเราอยากจะดูว่าเนื้อเหลือเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้อยากดูการเคลื่อนไหวของตัวทูลผ่านเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็กดเลือกตัวที่เป็นworkpiece นะครับคลิกขวา workpiece แล้วก็โชว์ 3D ครับมันก็จะโชว์ 3D ก็คือเป็นก้อนสีชมพูนะครับถ้าเกิดเราไฮไลท์จะเห็นตัวชิ้นงานเราก็จะเห็นว่าเนื้อมันเหลืออยู่เท่าไหร่จริงๆมันสามารถที่จะอนาลิซิสวิเคราะห์ว่าเนื้อเหลือมากน้อยแค่ไหนในหัวข้อของรายละเอียดพวกนี้นะครับได้ก็ก่อนที่จะไปลึกถึงขั้นนั้นเนี่ยก็คือเบื้องต้นก็คืองานที่มันง่ายๆนะครับก็คือมันเหลืออยู่ประมาณทั้งผนังแล้วก็พื้นเราต้องการที่จะเก็บผิวพื้นแล้วก็ผนังนะครับเราสามารถที่จะไปใช้คำสั่งในหัวข้อของ create operation แล้วก็คือเลือกเป็น option คือ mill panna ก็อธิบายก่อนว่า mill contour เนี่ยไว้สำหรับพวกทำแม่พิมพ์นะครับก็คือการกัด cavity แล้วก็จะมี option ของอื่นๆนี้พวกในการทำหลุมทำแม่พิมพ์ส่วนใหญ่ input ที่จะเอาเข้าไปใส่ก็คือจะเป็นรูปทรง3มิติหลุมอาจจะมีเป็นหลุม3มิติเป็นรูปโค้งนะครับส่วน mill panna เนี่ยก็คือสามารถที่จะปาดผิวกัดผิวที่เป็นร่องสี่เหลี่ยมอย่างเช่นการกัดรูพ็อกเก็ตอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้หัวข้อของพันหน้ามิวอันเนี้ยก็ได้แต่ว่าพันหน้ามิวเวลาที่เราจะควบคุมหรืออินพุตเนี่ยเราจะต้องควบคุมในลักษณะที่เป็นเชิงเส้นก็คือต้องเลือกเส้นต่อกันให้เป็นรูปปิดนะครับก็ซึ่งมันอาจจะเลือกยากกว่าสำหรับคนใช้ใหม่ๆนะขอโทษครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเก็บพื้นนะครับกับเก็บผนังออปชันเนี่ยก็คือว่าชื่อ floor and wall นะครับก็เลือก floor and wall นะครับเราก็จะมีหัวข้อก็คือเราจะเก็บฟินิชละก็คืออาจจะไปตั้งชื่อโปรแกรมใหม่ในที่นี้ผมเลือกเป็นโปรแกรมไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปย้ายที่อยู่นะครับใช้ดอกเดิมก็คือ nmill 20ให้มันเก็บอยู่ใต้ชิ้นงาน workpiece เดิมหัวข้อตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น new finish ก็คือว่าสต็อกมันไม่ต้องเป็นศูนย์มันก็คือเป็นศูนย์นะครับหมายถึงว่ากินชิ้นงานได้เลยก็กดโอเคนะครับเบื้องต้นกดโอเคมาก่อนทำเป็นสเต็ปเนาะก็คือว่าจะให้มันอยู่ที่ไหนก็สมมติถ้าเกิดเราจะ rename หรือว่าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เราก็ในกรณีอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วกัน NC โปรแกรมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเก็บละเอียดก็คืออาจจะ finish นะครับหรือตั้งชื่ออะไรก็ได้กดโอเคเข้าไปเนี่ยเราก็ย้ายตัว operation เนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะให้มันอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่ใต้ราฟเป็น operation 1รวมโปรแกรมกันก็ได้เพราะดอกมันดอกเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมที่001นะครับอย่างนี้ก็ได้นะก็อธิบายไปว่าเพื่อมันสามารถที่จะจัดเรียงตามความเหมาะสมเวลาที่เราจะกดโพสต์ออกเป็น G-code เนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ออกมามันก็จะได้ดอกร่วมกันหมายถึงว่าใช้ดอกเดียวนะครับแต่ว่าเดิน2 operation ก็ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทีนี้ในส่วนของการกำหนดพารามิเตอร์ก็คือเราก็เข้าไปกำหนดพารามิเตอร์มันก็จะกำหนดหัวข้อที่มันจะกินงานเนี่ยได้จากชิ้นงานเก่านะครับก็คือออปชันเป็น 3DIPW หมายถึงว่าชิ้นงานจากโอเปอเรชันเดิมที่มันต่อมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะกำหนดเป็นติ๊กเน็ตติ๊กเน็ตก็คือตามความหนาเลยนะครับตามคำสั่งอย่างเช่นปัจจุบันก็คือ 0.5 เนาะอันนี้ก็คือ 0.5 ทั้งผนังและพื้นเราก็เลือกนะครับแบงค์กำหนดแบงค์แล้วก็กำหนดตัวที่เป็นจริงๆเราสามารถกำหนดก่อนหลังได้หมดนะครับก็กำหนดพื้นก็คือมี floor กับมี wall floor ก็คือพื้น wall ก็คือผนังนะครับเราก็เลือกกำหนดพื้นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกผิวพื้นที่1ถ้าเกิดมันขึ้นเรากดคลิกแล้วมันเป็นไปได้หลายอย่างเราสามารถเลือก
สิ่งที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมต้องการอันที่1ผมก็เลือกอันที่1ก็ต้องกด add new set ผมต้องการอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเร็วๆเนี่ยมันจะไม่ถามแต่ถ้าเกิดเราค้างเอาไว้สัก3วิมันจะถามนะครับเพราะมันคิดว่าเราไม่มั่นใจก็กดตัวที่เป็น add new set แล้วก็เลือกหัวข้อตรงนี้ก็คือเป็นเซตที่3อันนี้ก็คือเป็นผนังนะครับเป็นพื้นถ้าเกิดเราเลือก automatic wall เนี่ยมันจะหาผนังให้อัตโนมัติถ้าเราติ๊ก automatic ใช่ไหมครับมันก็ไอ้ที่มันสีที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าๆตรงพวกนี้ก็คือเป็นผนังถ้าเกิดมันเข้าใจว่าไหนคือพื้นผนังมันมีเส้นตัดกันตัวผ่าที่จะไปเกิดขึ้นมันก็จะไปเกิดขึ้นที่ผนังนะครับก็ non cutting นะครับเราอาจจะเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ให้เป็นพลังให้เป็นลีเนียร์นะครับหัวข้อตรงนี้ก็คือให้เป็นพังก็คือลงมาตรงๆนะครับลีเนียร์ก็คือเข้าตรงๆนี่นะครับก็กด generate ก็พอจะกด generate ดูแล้วนะครับถ้าเกิดคิดว่าโอเคก็ลองมันจะสร้าง display IPW ของเก่านะครับแล้วก็ลองกด play ดูครับถ้าเกิดทางเดินที่ได้ออกมามันโอเคนะครับก็โอเคครับผมแต่ในที่นี้รู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่มันกินผนังด้านข้างมันจะยังทิ้งบริเวณนี้ไว้อยู่นะครับพื้นที่ที่เป็นโอเพนอาจจะถ้าเกิดเราดูทูลพาธแพทเทิร์นการเดินแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมของอันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเข้าไปปรับตัวแพทเทิร์นการเดินนะครับจาก follow periphery ลองเป็น follow path ดูครับถ้าเกิด follow path เนี่ยก็คือการเดินก็คือจะเดินเข้าแล้วก็ออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลอง display IPWแล้วก็ลองกด generate ดูนะครับว่ามันทำงานดีไหมก่อนที่เราจะไปโพสชิ้นงานก่อนที่เราจะไปเข้าเครื่องจักรเบื้องต้นก็แบบนี้ดูดีนะครับก็โอเคเป็นอันจบวิดีโอนี้ในเบื้องต้นนะครับอันถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทำการบอตัวรูนะครับ